มองมุมบวกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะหากใครได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสิ่งที่แปลกตาและน่าประทับใจอันดับแรกๆเลยค่ะดิฉันเชื่อว่าจะต้องเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายของพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่แน่นอนเลยนะคะซึ่งลักษณะของการแต่งกายของพวกเขาจะเป็นแบบปกปิดไปทั่วร่างกายสามารถเปิดเผยได้เพียงแค่ใบหน้าและฝ่ามือเพียงเท่านั้นค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นเพียงเท่านั้นแต่ก็ยังคงความสวยงามและความน่าชื่นชมของพวกเขาเอาไว้สำหรับคนต่างพื้นที่ที่ได้พบเห็นอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการมองมุมบวกของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของวัฒนธรรมการแต่งกายของพวกเขารวมถึงพาไปศึกษาเรื่องของธุรกิจเครื่องแต่งกายชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดถือข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดในการสวมเสื้อผ้าปกปิดทั่วร่างกายเพื่อเป็นเครื่องป้องกันความชั่วโดยเฉพาะสตรีเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความดึงดูดต่อเพศตรงข้ามอันจะนำมาซึ่งความไม่ดีไม่งามต่อตนเองและสังคมนั่นเองครับสำหรับความนิยมในการแต่งกายมุสลิมในปัจจุบันมีการแต่งกายตามแฟชั่นกันมากขึ้นตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในอาเซียนมีการเติบโตสูงถึง 10-20% ต่อปีเนื่องจากประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าของผ้าโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมจะสามารถแข่งขันในตลาดระดับบนได้ไม่ยากครับส่วนตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในระดับกลางถึงล่างนั้นแม้ว่าจะมีผู้ค้ารายใหญ่อย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าแต่ผู้ประกอบการไทยก็ยังมีความหวังหากมีการปรับตัวและเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคดังเช่นร้านค้าส่งเครื่องแต่งกายมุสลิมในแบรนด์มุมตัสดีไซน์ซึ่งตั้งอยู่ในย่านตลาดเก่ากลางเมืองยะลาก็สามารถผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ามุสลิมได้ในราคาที่ย่อมเยาว์และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดครับภาคใต้3จังหวัดนี้ก็คือจะเน้นเรื่องของชุดมลายูที่เป็นอะไรที่เป็นมลายูของเราคือวันแรกที่ทำตลาดได้ประมาณ200กว่าตัวเอง3สีเสื้อนะคะคือใช้เวลาแค่5ร้านน่ะตอนนั้นคือเป้าหมายเราคือเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเสื้อเสร็จเราต้องไปเจาะตลาดกลุ่มไหนร้านไหนคือเราจะเน้นร้านที่ใหญ่ๆเลยคือตั้งเป้าในเมืองยะลานี่แหละมีคนสนใจเป็นจำนวนมากเสร็จทีเนี้ยกำลังผลิตไม่ทันละถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเสื้อเราอ่ะมีคนต้องการเยอะเราจะช่วยให้ชาวบ้านให้เขามีรายได้ใช่ไหมคะเราก็ประกาศรับลงทะเบียนทีมช่างรุ่นที่1รุ่นที่2เราจะเปิดทุกปีปีละ10คนแล้วก็เราก็จะมาจัดเป็นอบรมเป็นอบรมจะมีช่างที่มืออาชีพอยู่แล้วมาสอนเหมือนกับเทคนิคการเย็บแล้วก็จะมีใบเหมือนใบสัญญาว่าถ้ามาเป็นทีมช่างเราแล้วก็คือต้องเย็บกับเรา เพราะว่าเราจัดอบรมตั้งแต่ช่างยังไม่เป็นแล้วก็เราฝึกให้ช่างจงทำงานเป็นแล้วก็มีรายได้ตลอดเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมซึ่งมีการนำเข้ามาจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีการเปลี่ยนรูปแบบไปตามแฟชั่นสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาทำให้คุณกามีละเลือกที่จะจับกลุ่มลูกค้าทั่วไปด้วยเครื่องแต่งกายที่ผู้ใช้สามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งปีโดยเน้นการตัดเย็บที่มีคุณภาพและการทำการผลิตอยู่บนความพอเพียงไม่มีแนวคิดที่จะตั้งโรงงานตัดเย็บใหญ่โตแต่เน้นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนพวกเขามีทีมงานอยู่ทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและอาศัยการทำการตลาดที่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทำให้แบรนด์ของตนเองนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆครับห
ักหลักของเราก็คือจะช่วยให้ชาวบ้านได้ทำมาหากินคือไม่ต้องหนึ่งก็คือไม่ต้องมาทำโรงงานให้เขามาทำที่ร้านอ่ะเขาได้ดูแลครอบครัวไปด้วยทำงานไปด้วยคือผมคิดนอกกรอบแบรนด์ของเราอันนำสินค้าออกมาคือให้แตกต่างจากคนอื่นก็คือหนึ่งเนื้อผ้าก็การตัดเย็บแล้วก็ดีไซน์ของเราก็คือจะให้ทำยังไงให้คนสองจังหวัดได้ใส่ก็คือเน้นราคาแล้วก็ทำยังไงให้เขาดูดีก็คืออยู่ที่เนื้อผ้ารู้สึกภูมิใจในตัวเหมือนกันแรกๆก็คิดว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านได้ทำงานแล้วก็ดูเนื้อผ้านี่ลองทำได้มั้งพอไปทำเสร็จไปทำปุ๊บไปเจาะตลาด3จังหวัดผมเรียกหลายชื่อจังหวัดยาลามีร้านไหนบ้าง3จังหวัดนี้มีร้านไหนบ้างที่ใหญ่ๆผมก็ไปเจาะปุ๊บเขาก็เอาแต่ไม่ได้เอาเลยนะก็คือประมาณ30กว่าร้านก็เอา1ร้านเองไป3จังหวัดก็มาเจอที่เอาตรงนี้เองแล้วก็พอขายไปขายมาก็ได้หลายอย่างกับเสื้อผ้าของเรา1เสื้อผ้าของเรามันนิ่มแล้วก็ประโยชน์ที่สุดก็คือใช้ได้ทุกสถานการณ์เอาไปเที่ยวได้ละหมาดยังไงก็ได้ทำธุรกิจงานแต่งอะไรก็ได้แล้วก็ประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือจากที่ซักผ้าปุ๊บจากต้องรีดแต่อันนี้ไม่ต้องรีดเหมือนสะดวกรวดเร็วก็ปุ๊บใส่ได้เลยไปไม่ต้องรีดคือส่วนตัวนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบคิดแตกต่างอยู่แล้วเป็นสินค้าของเราเองเราผลิตเองเราเน้นคุณภาพของสินค้าของเราเองถ้าเกิดว่าเราจะให้แบรนด์เราดังแบรนด์เย็บได้ตลอดเราต้องเย็บงานให้ปานีบวันแรกเราเย็บยังไงเราต้องเย็บอย่างนั้นเราเน้นว่าถ้าสินค้าเราดีเขาต้องกลับมาซื้อซ้ำที่หลักๆก็คือที่เราเหมือนกับว่าเวลาเราเริ่มผลิตทางก็คือเราจะมีการทำตลาดปีละ1ครั้งเมื่อประมาณเดือนตุลาพฤศจิกช่วงนี้คือเราจะมีของสต็อกเยอะหน่อยนะคะเราก็จะออกไปทำตลาดคือจะมีเสื้อแบรนด์เราขายอยู่แต่ละร้านคือ1อำเภอ1ร้านเราจะเน้นตลาดแบบนี้เลยค่ะจะมีเพจค่ะแล้วก็อย่างต่างประเทศก็คือจะมีระบบตัวแทนที่เขาเคยนำเข้าสินค้าไปมาเลแล้วแล้วเขาแค่มาเอาที่ร้านแล้วก็ไปส่งต่อเท่านั้นเองเพราะว่าสินค้าเราหลักๆคือสต็อกไม่ทันถ้าเกิดว่าลูกค้ามาที่ร้านก็ไม่มีของจะให้ก็คือต้องสั่งออเดอร์แล้วก็ส่งตามคิวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนอกจากจะเป็นปัจจัยที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นการพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานภาครัฐจึงต้องมีความเข้าใจในวิถีชีวิตความนิยมตลอดจนกระบวนการผลิตในพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อให้การสนับสนุนในด้านต่างๆนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาการค้าขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จะมีทั้งส่วนที่ต้องนำเข้ามานะคะจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งก็จะมีราคาถูกค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นการผลิตกันเองเพื่อใช้กันเองในพื้นที่รวมไปถึงจำหน่ายในพื้นที่โดยวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการจัดการแบบเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะยกระดับสินค้าของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวเข้าไปสู่ตลาดโลกและตลาดอาเซียนได้ต่อไปค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงมีให้เห็นกันอีกมากมายนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก